คุณภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพรรคเพื่อไทยวันนี้ต้อกระแสข่าวลือนะคะที่บอกว่าตอนนี้พรรคเนี่ยเสียอดีตส.ส.ไปแล้ว 70-80 คนโดยบอกว่าถ้าเกิดนับจากปี2554เพื่อไทยเสียอดีตส.ส.เขตไปเพียงแค่28คนเท่านั้นนะคะซึ่งไม่รวมที่ย้ายไปพรรคไทยรักษาชาติส่วนส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ค่ะไม่ได้นำมารวมด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาให้ความสำคัญกับส.ส.เขตมากกว่าส่วนจะส่งครบทั้ง350เขตหรือไม่ตอนนี้กำลังพิจารณากันอยู่ขณะที่แผนการเดินหน้าหาเสียงที่มีข่าวออกมาบอกว่าจะให้คุณพานทองแท้ชินวัตรนะคะบุตรชายของคุณทักษิณเป็นแม่ทัพหาเสียง คุณภูมิธรรมก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยจัดทัพเตรียมความพร้อมแล้วสมาชิกทุกคนความจริงก็ถือว่าสำคัญหมดนะคะในการลงพื้นที่หนึ่งในนั้นก็จะมีคุณพานทองแท้ด้วยส่วนนายสมชายวงสวัสดิ์ยังเป็นสมาชิกพรรคอยู่ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะดูพรรคของฝ่ายผู้มีอำนาจหรือฝ่ายรัฐบาลที่ดำเนินการเนี่ยได้ยินว่าดูดไปจากทั่วทุกภาคการเมืองประมาณ50คนนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจอย่างนึงนะครับว่าในการเลือกตั้งเนี่ยในทุกๆครั้งเนี่ยก็จะมีตัวเลขอยู่ประมาณ 20-30% ที่จะพลาดเป้าหมายไปหรือไม่สามารถจะเข้ากลับมาสู่สภาได้อีกเพราะนั้นตรงเนี้ยก็จะต้องพิสูจน์กันว่าในตลอด 4-5 ปีที่พี่น้องประชาชนได้เผชิญกับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยประชาชนเนี่ยตัดสินใจถึงเหนือสิ่งอื่นใดประชาชนตัดสินใจบนพื้นฐานชีวิตและความต้องการของพี่น้องประชาชนเองนะครับเพราะนั้น 4-5 ปีที่ผ่านมาจะเป็นตัววัดและกำหนดว่าพี่น้องประชาชนเขาอยากได้คณะรัฐบาลหรือคณะผู้แทนที่จะตอบสนองการแก้ปัญหาของเขาแบบไหนนะครับเพราะนั้นผู้แทนราษฎรเองถึงแม้ว่าจะเป็นคนเก่าคนแก่แต่ถ้าเลือกอยู่ผิดข้างไม่สามารถเป็นข้างที่จะให้ประชาชนมีความหวังที่จะตอบสนองการแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนได้โอกาสในการกลับคืนรัฐสภาก็มีไม่มาก